ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ณตอนนี้ก็มีผู้สื่อข่าวนะครับจากทุกสำนักยังคงเกาะติดสถานการณ์ในการดูแลน้องๆที่หมูป่าทั้ง13ชีวิตอยู่นะครับสำหรับการจราจรด้านหน้าโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเนี่ยเปิดการจราจรให้สัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับรวมไปถึงสื่อมวลชนก็มีการเริ่มถอนกำลังออกจากด้านหน้าโรงพยาบาลส่วนญาติของน้องๆและโค้ชก็ยังไม่มีการให้สัมภาษณ์หรือว่าพบปะกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากได้รับการขอความร่วมมือจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินอาการของทางแพทย์ที่กำหนดเวลาการรักษาและเฝ้าดูอาการเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งคาดการว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้น้องๆ น่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลแต่ว่ายังคงต้องพักรักษาตัวในระยะการกักกันโรคต่อไปนะครับขณะที่ชาวบ้านโดยรอบโรงพยาบาลต่างก็ร่วมยินดีที่ทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำแล้วก็ร่วมกันอวยพรให้ทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลไวๆครับโอ๊ยตกใจคือแบบน้องดูแลตัวเองดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบร่างกายก็ไม่ได้โทรมมากก็ดีคือไม่ได้แย่มากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจินตนาการคือแบบน่าจะไม่มีแรงคือลุกไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เห็นรอยยิ้มน้องๆอะไรเงี้ยค่ะกลัวว่าจะเป็นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศนะคะที่มาช่วยแล้วก็ดีใจมากที่เห็นความร่วมมือของแต่ละส่วนนะคะให้อุ้มตัวเมืองไหมคะก็ดีใจเจ้าตีทุกคนมาช่วยถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เนื้อสุดของประเทศนะเจ้าเปิ้นก็ยังมาต่างประเทศก็มาเอ้ยค่ะดีใจขนาดเจ้าโอ้ดีใจมากค่ะเพราะว่าเขาบนนึกเลยว่ามันจะออกได้เนาะลึกก็นอนบ่รับตั้งแต่มันเข้ามาข้างแรกเลยอะขอบคุณมากที่มาช่วยเด็กๆออกให้หมดรู้สึกว่ามีความสามัคคีมากนะตอนที่เข้าออกแต่เสียดายว่าเนาะที่เขาย้ายจากเชียงรายไปนะคนดีก็อยู่เชียงรายไม่นานจะให้อยู่นานๆรู้สึกว่าน้องเขาก็ดูแข็งแรงกันแข็งแรงดีฮะแข็งแรงดีกว่าที่คิดเอาไว้ก็บางทีไม่รู้ว่าจะดำน้ำออกมาไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะดำน้ำออกมาได้หรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาอาจจะแบบว่าไม่แข็งแรงเพียงพออาจต้องรอให้น้ำลดเองแล้วก็ค่อยออกมาประมาณนี้เราคิดว่าอย่างนั้นเลยเราก็ดีใจครับที่คนทั้งโลกเราก็แบบว่ามีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผมมีความสามัคคีกันนะฮะเพราะความรักนี้มันไร้พรมแดนครับผมจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าความรักไร้พรมแดนนะครับความรักความสามัคคีเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติไหนศาสนาไหนก็ตามแต่พอมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรักมารวมกันแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้นี่คือภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะครับใช่ค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง